แล้วก็วันนี้ในสภานะฮะก็มีประเด็นที่ทำให้ต้องติดตามแล้วก็ถกเถียงกันต่อสืบเนื่องจากกรณีที่มีคุณครูนะใช้สถานะความเป็นครูเนี่ยไปบูลลี่นะท่านอดีตประธานองคมนตรีในโรงเรียนนะแล้วก็หลังจากนั้นทางสมาคมศิษย์เก่าต่างๆนี่โอ้ออกมาเละเลยนะแล้วก็นายกก็สั่งให้มีการสอบเรื่องนี้และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงและสอบวินัยร้ายแรงแต่ที่สภาวันนี้ครับที่สภาวันนี้มีการประชุมเป็นการประชุมนัดพิเศษด้วยนะก็จะพิจารณากฎหมายที่ผ่านจากวุฒิมาแล้วอ่ะแต่มีส.ส.เจ้าเดิมนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลก็คือคุณเจี๊ยบค่ะลุกขึ้นหารือก่อนที่จะพิจารณากฎหมายในวาระปกตินะคะคุณเจี๊ยบเนี่ยลุกขึ้นหารือค่ะบอกว่าเป็นห่วงครูสาวที่บูลลี่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ว่าจะได้รับการลงโทษเกินกว่าเหตุหรือไม่แล้วก็ยังฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์แนะนำให้สังคายนาวิชาประวัติศาสตร์คุณเจี๊ยบเนี่ยมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการสอนแบบยัดเยียดแนวคิดราชาชาตินิยมมากเกินไปอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะท่านประธานคะจากประเด็นที่มีคุณครูนะคะสอนวิชาประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนม.ปลายค่ะได้พูดถึงระบอบอำนาจนิยมแล้วก็ได้พาดพิงถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในเรื่องเพศวิถีนะคะซึ่งดิฉันไม่ได้ติดใจประเด็นนั้นเพียงแค่เป็นห่วงว่านะคะจะไปกดดันให้มีการลงโทษครูผู้นั้นจนเกินเหตุสมควรไปค่ะหลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะที่เพิ่งได้ฉายาจากสื่อมวลชนว่านายก8ปี8เปื้อนค่ะก็ได้บัญชาการนะคะให้มีการเข้มงวดในหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์นะคะยัดเยียดให้สอนเน้นเรื่องความรักชาติความภูมิใจในชาติหลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้ไปเปลี่ยนแปลงนะคะแยกหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ออกจากกลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรมค่ะดิฉันได้ไปสืบที่กระทรวงศึกษาธิการมาแล้วนะคะรัฐมนตรีได้ลงนามไปแล้วเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาคือแยกวิชาประวัติศาสตร์มาโดดๆแล้วก็เน้นย้ำนะคะในเรื่องความรักชาติความภูมิใจในชาติซึ่งเป็นทัศนคติหลงยุคค่ะเป็นทัศนคติของผู้นำในยุคล่าอาณานิคมคิดว่าผู้นำของเรานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและนายก8ปี8เปื้อนกำลังเข้าใจผิดถึงหัวใจสำคัญของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์2ข้อค่ะหัวใจข้อแรกก็คือต้องสอนให้คิดเป็นไม่ได้ให้หลงเชื่ออะไรง่ายๆโดยไม่ได้ไต่ตรองไม่ให้ถี่ถ้วนซะก่อนหัวใจข้อที่2ก็คือจะต้องศึกษาแบบชวนให้คิดค่ะไม่ใช่ชวนให้เชื่อแบบประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมแบบที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีพื้นที่สำหรับการถกเถียงให้เห็นต่างตามการศึกษาประวัติศาสตร์แบบสมัยใหม่ค่ะยุคปัจจุบันนะคะเราต้องการตำราเรียนที่มีเนื้อหาทันสมัยตรงไปตรงมาและมันไปไกลเกินกว่าคำว่ารักชาติแล้ว อันนี้เป็นการลุกขึ้นอ้างว่าเป็นการหารือค่ะนะแต่ก็ใช้โอกาสเนี้ยในการพูดถึงวาระที่นางเจี๊ยบนะก็คือนางอมรัตน์เนี่ยส.ส.ก้าวไกลเนี่ยพูดในสภาแล้วก็พูดนอกสภาอยู่เป็นประจำนะประเด็นสำคัญที่ท่านส.ส.ได้กรุณาพูดในสภาเมื่อสักครู่เนี่ยอ้างว่าเรื่องของการปลูกฝังความรักชาติเนี่ยมันหลงยุคนี่นะผมถามจริงๆเหรอถ้ามันไม่มีชาติเนี่ยจะมีที่ซุกหัวนอนอยู่จนถึงทุกวันนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีจิตสำนึกความรักชาติเนี่ยคำว่าความรักชาติมันไม่จำเป็นต้องเป็นการรักแบบคลั่งชาติค่ะแต่วันนี้คุณเจี๊ยบเนี่ยหยิบเอาเรื่องความรักชาติขึ้นมาแล้วก็โจมตีว่าเนี่ยเป็นการหลงยุคนะฮะใครกันแน่ที่หลงยุคใครกันแน่ที่มัวงมโข่งอยู่กับทฤษฎีปฏิวัติหรือสร้างคอมมิวนิสต์ใครกันแน่หลงยุคผมถามหน่อยแล้วเรื่องประวัติศาสตร์ที่หยิบยกเป็นหลักการมาเนี่ยใช่เลยครับคุณเชฟพูดถูกเลยค่ะต้องชวนให้คิดไม่ใช่ชวนให้เชื่อนะตั้งคำถามต้องคิดไต่ตองนะแล้วผมถามหน่อยไอ้คนที่ใช้สถานะความเป็นครูแล้วป้อนยาพิษให้เด็กด้วยการเอาข้อมูลเท็จไปบูลลี่ในเรื่องเพศเงี้ยมันชวนให้คิดตรงไหนอะผมถามหน่อยแล้วเมื่อสักครู่ที่ท่านส.ส.บอกว่าครูสอนประวัติศาสตร์พูดถึงระบบอำนาจนิยมไม่ใช่นะเขาบอกว่าเขาพูดถึงระบบเผด็จการแล้วดันไปพูดถึงท่านประธานองคมนตรีราวกับว่าท่านประธานองคมนตรีเนี่ยนะอยู่ในระบอบเผด็จการซึ่งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยการมีคณะองคมนตรีเป็นสิ่งที่เป
เป็นไปตามกฎหมายอยู่ใต้รัฐธรรมนูญถูกต้องไม่ใช่เผด็จการค่ะแต่วันนี้คุณเจี๊ยบขนาดพูดถึงวิชาที่เขาสอนยังพูดผิดเลยแล้วหยิบเอาเรื่องนี้ไปพูดอยู่ในสภาเพื่อยึดพื้นที่กะจะแก้ตัวช่วยคนที่ตนเองเนี่ยอาจจะชื่นชอบแนวคิดอาจจะสะใจไปด้วยอันนี้ด้วยความเคารพนะเพราะผมไม่แน่ใจว่าในสภาวันนี้มีสสท่านอื่นเนี่ยอภิปรายต่อหรือเปล่าเพราะมันเสียเวลาสภาไงเรื่องของเรื่องอ่ะค่ะสภาวันนี้เขาจะพิจารณาเรื่องกฎหมายเรื่องสำคัญมันจะหมดสมัยอยู่แล้วแต่ไปหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะแล้วเป็นการพูดในลักษณะเหมือนพยายามจะปกป้องแทนที่จะพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาบนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วเป็นถึงสสเนี่ยไม่สืบข้อมูลเลยเหรอว่าโรงเรียนเนี่ยเขาตรวจสอบยังไงแล้วบ้างโรงเรียนเนี่ยเขามีเอกสารออกมาแล้วด้วยฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการพูดนะถึงเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเวลา 9:20 น.ถึง 10:10 น.เนื้อหาในคาบดังกล่าววิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทยคณะกรรมการบริหารวิชาการของโรงเรียนเนี่ยเขาพิจารณาแล้วว่าเป็นการสอนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรรายวิชาเพราะฉะนั้นจะมาอ้างอิงว่าเป็นเรื่องเสรีภาพทางวิชาการต้องมีพื้นที่ในการถกเถียงไม่ใช่แล้วอันนี้เขาเรียกฉีดยา เขาเรียกป้อนข้อมูลเท็จตามอคติที่ตัวเองมีไม่รู้ว่าได้สนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกของคนไทยจำนวนมาก